Movie Battle ศึกวันดวลหนังศึกนี้ใครจะเป็นผู้ชนะแน่นอนครับต้องบล็อกบัสเตอร์เรื่องนี้จากจีน Moon Man สายฟิคชั่นคอมเมดี้เรื่องนี้ทั้งตลกลุ้นระทึกเหมาะกับทุกเพศทุกวัยแน่นอนครับทั้งนี้ลุ้นกว่าเห็นครับ Christmas Carol ดราม่าล้างแค้นเข้มข้นทางนี้เนี่ยต้องบอกว่าเกาหลีทำออกมากี่ทีก็ไม่มีผิดหวังครับสวัสดีครับต้อนรับสู่รายการ Movie Battle ศึกวันดวลหนังนะครับดำเนินรายการโดยผมจีนวิวไฟเดอร์ครับทาง YouTube Channel Major Group ครับที่ Major Group เรามีเนื้อหาสนุกดีๆแบบนี้น่าสนใจแบบนี้มาเพื่อคอหนังโดยเฉพาะนะครับดังนั้นอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง YouTube Channel เอาไว้นะครับรับรองไม่มีผิดหวังแน่นอนครับและสำหรับ Movie Battle ในสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาดูศึกวันดวลหนังระหว่างจีนปะทะเกาหลีครับกับภาพยนตร์อย่าง Moon Man และ Christmas Carol นั่นเองครับว่าแต่แบทเทิลครั้งนี้ใครจะเป็นผู้ชนะเราไปดวลกันดีกว่าครับMoon Man ช่วยด้วยผมติดอยู่บนดวงจันทร์เรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องราวของทีมนักบินอวกาศชาวจีนที่ถูกส่งไปสำรวจดวงจันทร์ครับเพื่อป้องกันการพุ่งชนของดาวเคราะห์น้อยซึ่งมีวิถีตรงมายังโลกครับแล้วไอ้ดาวเคราะห์น้อยเนี่ยเดินทางมาเร็วกว่ากำหนดครับไอ้ทีมนักวิทยาศาสตร์ที่ขึ้นไปบนดวงจันทร์เนี่ยก็เลยต้องอพยพออกมาจากดวงจันทร์ครับแต่ที่ไหนได้กลับไปลืมพนักงานซ่อมบำรุงยานอวกาศไว้บนนั้นครับโดยไม่ได้มีการแจ้งเตือนการอพยพนะครับปัญหามันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเดี๋ยวลองไปดูในหนังนะครับแต่อย่างไรก็ตามตัวละครพนักงานซ่อมบำรุงที่ว่าเนี่ยก็เลยจำเป็นจะต้องติดค้างอยู่บนดวงจันทร์คนเดียวคล้ายๆเราดูไอ้แมทเดมอนในมาเชียนอย่างนั้นแหละครับแต่มูนแมนไม่ใช่มาเชียนเวอร์ชันจีนหรือไม่ใช่มาเชียนเวอร์ชันดวงจันทร์ครับเพราะมันมีสถานการณ์มากไปกว่านั้นครับอย่างที่บอกครับในมูนแมนเนี่ยมีสถานการณ์ที่ดาวเคราะห์น้อยพุ่งเข้ามาชนโลกครับและไอ้พนักงานซ่อมบำรุงที่ติดอยู่บนดวงจันทร์มันก็มองเห็นครับว่าโลกเนี่ยโดนดาวเคราะห์พุ่งชนไปหมดแล้วดังนั้นเจ้าตัวที่ติดอยู่บนดวงจันทร์ก็เลยเข้าใจครับว่าตัวเองเนี่ยเป็นมนุษย์คนสุดท้ายที่เหลือชีวิตรอดอยู่บนดวงจันทร์และเป็นสิ่งมีชีวิตเดียวในจักรวาลแต่สุดท้ายไม่ใช่สิ่งมีชีวิตเดียวครับเพราะมันมีจิงโจ้อีกตัวนึงครับที่ติดค้างอยู่บนดวงจันทร์เช่นเดียวกันครับแต่ในความจริงแล้วนะครับตามท้องเรื่องเนี่ยในตัวอย่างเขาบอกเราเลยครับว่าในมูนแมนเนี่ยหลังจากดาวเคราะห์ชนปุ๊บเนี่ยมนุษย์โลกไม่ได้ตายทั้งหมดครับมีคนที่เหลือรอดอยู่ครับแล้วทุกคนที่เหลือรอดอยู่บนโลกเนี่ยก็เฝ้ามองชีวิตของตู่กู้เย่หรือว่าไอ้พนักงานซ่อมบำรุงที่ติดอยู่บนดวงจันทร์ผ่านไลฟ์สตรีมมิ่งสัญญาณจากดวงจันทร์โดยที่เจ้าตัวไม่รู้ตัวครับตามข้อมูลนะครับหนังเรื่องมูนแมนเนี่ยสร้างมาจากต้นฉบับที่เป็นเว็บคอมิกเกาหลีที่ชื่อว่ามูนยูครับตัวหนังฉายที่ประเทศจีนไปเรียบร้อยแล้วตั้งแต่ช่วงกลางปีที่ผ่านมาครับทำเงิน460ล้านเหรียญสหรัฐครับและณวันนี้นะครับมูนแมนติดอันดับ1ใน10หนังทำเงินสูงที่สุดในโลกครับร่วมกับบล็อกบัสเตอร์ชื่อดังต่างๆนานาจากฮอลลีวูดนะครับตัวคำวิจารณ์จาก Rotten Tomato ก็ค่อนข้างน่าสนใจครับเพราะว่าทางฝรั่งเนี่ยเขาให้คำวิจารณ์หนังเรื่องนี้ค่อนข้างจะดีครับโดยสรุปแล้วนะครับอย่างที่บอกมูนแมนไม่ใช่มาเชียนฉบับจีนติดอยู่บนดวงจันทร์นะครับแต่เป็นหนังที่ผสมผสานทั้งความเป็นไซไฟอวกาศหนังติดค้างเอาชีวิตรอดหนังหายนะถล่มโลกแล้วก็มีความเป็นผมเรียกว่ามีความเป็นทรูแมนโชว์ผสมอยู่ในนั้นด้วยครับโดยมีพื้นฐานเป็นหนังคอมเมดี้ดังนั้นแล้วณวันนี้พูดตรงๆมูนแมนเนี่ยไม่ต้องมานั่งแบทเทิลกับหนังเกาหลีแล้วครับโปรดักชั่นระดับนี้แบทเทิลกับฮอลลีวูดอย่างสบายๆเลยครับและนี่แหละครับมูนแมนช่วยด้วยผมติดอยู่บนดวงจันทร์ครับChristmas Carol Christmas Can หนังทางความดราม่าแบบนี้ผมว่าสำหรับเกาหลีเองไม่จำเป็นจะต้องไปแข่งกับใครหน้าไหนครับเพราะอย่างที่เราคนดูหนังรู้ๆกันครับว่าสำหรับทางนี้เนี่ยเป็นทางที่เกาหลีเขาถนัดมากๆครับทำออกมากี่ทีก็ระทึกขวัญสมบูรณ์แบบและอย่างที่บอกครับมันคือทางความดราม่าแบบเกาหลีที่ทำออกมากี่ทีก็อยู่มือ 100%Christmas Carol เล่าเรื่องราวของโศกนาฏกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงวันคริสต์มาสครับที่มีการพบศพชายพิการทางสติปัญญาคนหนึ่งครับในแท้งน้ำร่างกายเนี่ยเต็มไปด้วยร่องรอยแต่ตัวเจ้าหน้าที่กับระบุว่าการเสียชีวิตที่เกิดขึ้นเป็นเพราะอุบัติเหตุครับงานนี้คนที่ยอมไม่ได้ก็คือ
ฝาแฝดของผู้ตายครับเขาก็เลยมีการเดินหน้าสืบหาข้อเท็จจริงแล้วก็พยายามจะชำระแค้นไอ้คนที่อยู่เบื้องหลังที่ทำให้แฝดผู้น้องของเขาต้องเสียชีวิตครับตัวละครในเรื่องเนี่ยเป็นตัวละครฝาแฝดนะครับจูวอนอูเป็นแฝดผู้น้องที่เสียชีวิตครับเป็นผู้พิการทางสติปัญญาครับเสียชีวิตอย่างปริศนาแล้วก็มีหลักฐานเป็นกล้องวงจรปิดอยู่ครับซึ่งแฝดผู้พี่จูอิลอูเนี่ยต้องออกตามหาความจริงแล้วก็ต้องล้างแค้นครับถึงขั้นยอมโดนจับเข้าสถานพินิจเยาวชนเพื่อสืบหาสาเหตุการตายที่แท้จริงของจูวอนอูครับChristmas Carol นะครับแสดงนำโดยพักจินยองจาก GOT7 ครับเจ้าตัวต้องมารับบทเป็นฝาแฝดจูวอนอูแล้วก็จูอิลอูครับโดยก่อนถ่ายทำเนี่ยพักจินยองให้สัมภาษณ์เอาไว้นะครับว่าเขามีการไปนัดเจอกับผู้สื่อข่าวคนหนึ่งครับที่มีอาการผิดปกติทางจิตแล้วก็ใกล้เคียงกับตัวละครฝาแฝดผู้น้องในเรื่องครับเพื่อขอคำแนะนำยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยจากการเล่นหนังเรื่องนี้นะครับพักจินยองยังบริจาคเงินให้กับมูลนิธิ Korea One Love Villageเพื่อเด็กพิการทางสมองนะครับโดยการบริจาคดังกล่าวเนี่ยเป็นการตอบแทนนักข่าวคนนั้นครับที่แบ่งปันเรื่องราวอย่างจริงใจครับเพื่อนำมาใช้ในการแสดงในหนังเรื่องนี้ครับในการทำงานนะครับตัวพักจินยองเลือกที่จะแสดงทีละคนครับโดยเขารับบทเป็นตัวละครน้องฝาแฝดก่อนครับที่พิการทางสมองถ่ายให้ครบจบทุกซีนครับแล้วถึงจะมาถ่ายเรื่องหลักของตัวละครคนพี่ทีหลังครับChristmas Carol นะครับกำกับโดยคิมซองซูครับที่เคยกำกับหนังเรื่อง Running Wild ในปี2006ครับรวมทั้งกำกับซีรีส์เรื่อง Save Me ในปี2017ครับโดยภาพยนตร์เรื่อง Christmas Carol เรื่องนี้นะครับดัดแปลงมาจากนิยายขายดีของเกาหลีใต้ในชื่อเดียวกันครับดังนั้นแล้วนะครับอย่างที่บอกครับความดราม่าแบบนี้ใครเคยดูรสชาติแบบนี้มาจากทั้งหนังเกาหลีซีรีส์เกาหลีผมว่าไว้วางใจได้ 100% ครับตัวอย่างหนังที่ปล่อยออกมา Christmas Carol ก็ต้องถือว่าทรงดีครับต้นเรื่องเป็นนิยายที่ดีตัวอย่างก็ทรงดีนักแสดงก็ยอดเยี่ยมรับรองเราคาดหวังได้เลยครับฉะนั้นใครเป็นสายเข้มข้นนี่คือตัวเลือกที่ถูกต้องครับ Christmas Carol Christmas Can ครับสุดท้ายคุณผู้ชมคิดว่าแบทเทิลครั้งนี้ใครควรจะเป็นผู้ชนะแน่นอนมันต้องมูนแมนช่วยด้วยผมติดอยู่บนดวงจันทร์หนังอวกาศติดค้างอยู่ตัวคนเดียวมีการล้างโลกให้แรงบันดาลใจไม่มีหนังเรื่องไหนให้ได้มากกว่านี้ไปอีกแล้วไม่มีทางงานนี้แน่นอนกว่า Christmas Carol Christmas Can เข้มข้นบีบคั้นกดดันสไตล์เกาหลีแบบนี้ไม่มีผิดหวังแน่นอนแล้วคุณผู้ชมคิดว่าหนังเรื่องไหนควรจะเป็นตัวเลือกสำหรับเราคอมเมนต์บอกกันไว้หน่อยนะครับและนี่คือทั้งหมดของ Movie Battle ศึกวันดูหนังจากเรา Major Group ในคลิปนี้นะครับคลิปหน้าจะกลับมาพร้อมกับคู่เด็ดคู่ประชันคู่ไหนอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง YouTube Channel Major Group เอาไว้นะครับสำหรับวันนี้ผมจีนวิวไฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ